สวัสดีครับแม่ฉันอุตส่าห์นัดมากินข้าวข้างนอกบ้านเพราะว่าอยากจะกินกันแบบครอบครัวส่วนตัวแล้วฉันก็ไม่ได้สั่งอาหารเผื่อหล่อนด้วยนะพอดีเจเขาเลิกงานพอดีครับแม่เจนเขาก็เป็นภรรยาของผมก็เหมือนคนในครอบครัวของเราไม่ใช่หรอครับแม่สวัสดีค่ะพี่แมนนั่งก่อนสิคะนั่งก่อนสิคุณแม่ดูพี่แมนไม่เจอกันนานเลยนะหนูนาสวยขึ้นจนพี่แทบจำเราไม่ได้เลยจริงนะคะพี่แมนก็ชมหนูเกินไปนะไม่เกินไปหรอกจ้าก็หนูเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งถ้าแม่ได้หนูเป็นสะใภ้นะชาติเนี้ยแม่คงนอนตายตาหลับแล้วล่ะ แม่ก็ผมสนุกตัวลอยเลยนะคะพี่แมนคะว่าแต่พี่แมนเนี่ยจำได้ไหมคะตอนที่เรายังเด็กเนี่ยพ่อแม่ของเราสองคนสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราโตมาเนี่ยจะให้เราสองคนแต่งงานกันไงคะแหมจำได้สิจ๊ะแม่เองอะเป็นคนมั่นหมายเราสองคนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วล่ะแต่ว่ามีใครบางคนแถวเนี้ยแย่งไปซะก่อนแต่ว่าแม่ไม่ยอมหรอกนะแมนคะฉันยังไม่หิวอะค่ะฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะเชิญคุณทานข้าวกับแม่ตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเจนแล้วคุณจะกลับยังไงอ่ะคุณมากับผมนี่งั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะไม่ต้องมันอยากกลับก็ให้มันกลับเองสิสารแน่มาด้วยทำไมฉันไม่ได้เชิญซะหน่อยไปสิกลับไปเลยแมนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแม่อุตส่าห์นัดน้องเข้ามาทานข้าวด้วยแกอย่าเสียมารยาทแบบนี้สินั่งลงแล้วทานข้าวต่อกับแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่คะถ้าพี่แมนเขามีธุระสำคัญต้องไปทำจริงๆเนี่ยก็ให้พี่แมนเขาไปเถอะค่ะแม่พี่เขาไม่มีธุระหรอกจ้าใช่ไหมแมนครับมามาเรามาทานข้าวต่อกันเถอะจ้ะค่ะนะอร่อยมากเลยจ้ะไม่ครับแม่ผ
ผมจะแต่งงานกับหนูนาได้ยังไงครับในเมื่อผมมีเจนเป็นภรรยาอยู่แล้วอะเจนพี่ไม่รู้จริงๆนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะตอนนั้นพี่แค่รู้สึกว่าง่วงนอนแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานกลับมาได้ยังไงเนี่ยดื่มน้ำก่อนจ้าคนนี้ยืนยันว่าคุณนอนกับเขาอ่ะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นแหละค่ะเราเลิกกันเถอะนะคะเดี๋ยวก่อนเจนคุณจะไปไหนอ่ะเจนหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่ก็จะทิ้งปัญหาแบบนี้ไม่ได้นะเจนแม่แม่แกจะไปไหนอ่ะหนูเนี่ยช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะลูกแม่คิดไม่ผิดเลยที่เลือกหนูเป็นสะใภ อยู่บ้านเบื่อๆน่ะพาน้องเขาออกไปทานข้าวนอกบ้านหน่อยสิลูกผมขอโทษนะครับแม่ที่ผมทำงานมามันก็เหนื่อยแล้วครับแม่พาหนูนาไปเถอะครับพี่ขอโทษนะหนูนาแม่นี่แกจะขัดคำสั่งฉันเหรอฮะเดี๋ยวนี้ฉันจะไปกันใหญ่แล้วนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แมนเขาคงทำงานเหนื่อยสงสัยเขาอยากพักผ่อนนะคะแม่หนูเข้าใจพี่เขานะคะโถหนูเนี่ยช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะแต่ว่าทำไมแมนเขาถึงมองไม่เห็นความดีของหนูเลยเพราะว่างั้นนะคะแม่แต่พี่เขาคงต้องใช้เวลาหน่อยอะค่ะแม่คะไหนๆหนูก็แต่งตัวออกมาแล้วหนูขอไปทานข้าวข้างนอกกับเพื่อนได้ไหมคะไปสิจ้าเที่ยวให้สนุกนะโจค่ะหนูมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอพี่คิดถึงหนูจังเลยอ่ะหนูก็พี่ว่าเรามารื้อฟื้นความรักกันหน่อยดีกว่าไหมพี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วหนูเป็นไงบ้างไปอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะกอบโคยทรัพย์สมบัติของมันมาได้บ้างยังได้อะไรล่ะลูกอีกแก่นั่นมันไม่สนใจฉันเลยพี่ตั้งแต่ฉันแต่งงานกับมันนะฉันก็พยายามอ่อยมันทุกวันแต่มันก็ไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแบบนี้ฉันจะมีทายาทได้ไงล่ะหนูก็พยายามอ่อยพยายามยวนไว้แล้วกันชาย
ไม่วันใดก็วันหนึ่งมันทนไม่ได้หรอกเชื่อพี่ดังมาถึงข้างนอกเลยหนูนาทำไมแม่ขยับตัวไม่ได้เลยลูกแม่เป็นอัมพาตหรือเปล่าเนี่ยหนูนาแม่อยู่ไหมลูกแม่แม่ทีพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยแม่คะแม่เข้าออกไปทำงานแล้วค่ะแม่หนูว่าแม่น่าจะเป็นตะคริวหรือเปล่าคะนอนพักผ่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะแม่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวไปก่อนนะคะหนูนาหนูนาแม่อยู่ไหนลูกเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาสักทีแม่หิวไส้จะขาดอยู่แล้วนี่แกฉีดรถที่นอนเหรอคะมีปากทำไมไม่พูดคะเฮ้ยกระป๋องฉันอยากจะอ้วกเหลือเกินแม่เลี้ยงหนูแล้วหนูไม่ได้ยินนี่แม่ปวดฉี่ไม่ไหวหรอกนะงั้นแกก็นอนดมฉี่น้ำเน่าของแกไปซะฉันไม่เปลี่ยนให้แกหรอกนะตั้งเหม็นทุกสกปรกแบบเนี้ยรอไอ้ลูกชายแกกลับมานู่นให้มันมาเปลี่ยนให้แกฉันไม่ว่างหรอกจะไปเที่ยวสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เจนนี่แกมาทำไมฉันเยอะเย้ยฉันใช่ไหมสาแก่ใจแกแล้วนี่ที่เห็นสภาพฉันเป็นแบบนี้ทำไมแม่คิดแบบนั้นล่ะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนในสายตาแม่หนูไม่เคยดีเลยใช่ไหมคะดูแล้วก็กลับไปซะนี่แม่ฉี่ใส่ที่นอนเหรอคะเปียกไปหมดเลยอ่ะแกจะทำร้ายฉันใช่ไหมค่อยๆนอนนะคะแม่ไม่โกรธไม่เกลียดฉันที่ทำให้เธอกับแมนต้องเลิกกันแถมเธอยังมาดูแลฉันอีกเธอไม่รังเกียจฉันเหรอหนูจะรังเกียจแม่ทำไมล่ะคะเรื่องความโกรธความแค้นน่ะหนูลืมไปหมดแล้วค่ะอะไรที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจเราไม่จำเป็นต้องจดจำมันหรอกนะคะแม่อีเจนี่นี่แกกลับมาทำไมคะเขาไม่ต้อนเราแล้วยังหน้าด้านกลับมาอีกนะ
ฉันก็แค่มาเยี่ยมแม่น่ะเดี๋ยวฉันก็กลับข้ออ้างน่ะสิไม่ว่าจะกลับแล้วใช่ไหมรีบกลับไปสิแล้วอย่าเสนอหน้ามาเหยียบที่นี่อีกนะคนบ้านนี้อ่ะเขาไม่ต้อนรับคนแก่แต่ฉันต้อนรับเจนนี่หนูจะมาบ้านนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะนี่แม่พูดแบบนี้มันหมายความว่าไงคะพิการจนสมองเสื่อมแล้วเหรอคะอยู่ดีๆก็ไปญาติดีกับมันเนี่ยฉันร่างกายพิการแต่ใจฉันไม่ได้พิการนะตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าใครคือก้อนกรวดใครคือเพชรฉันไม่น่าตาต่ำลูกชายฉันแต่งงานกับแกเลยปากดีนักหน้าอีกแกถ้าแกยังอยากแก่ตายอย่ามาปากดีกับฉันแกต้องหากเหรอหยุดปากดีกับแม่ฉันได้ละฉันได้ยินสิ่งที่แกพูดกับแม่ฉันหมดแล้วออกไปจากบ้านฉันซะแล้วอย่ากลับมาที่นี่ถ้าแกไม่ออกไปเนี่ยอย่าหาว่าฉันใจร้ายแล้วกันฉันก็ไม่ได้อยากอยู่นักหรอกนะครอบครัวที่มีแม่พิการใกล้ตายกับลูกชายโง่ๆแบบเนี้ยถ้าฉันไม่เห็นว่าพวกแกรวยแล้วก็ฉันไม่ทนอยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกนะลงไปเจนนี่คุณกลับมาหาผมแล้วใช่ไหมไม่หรอกฉันแค่มาเยี่ยมแม่น่ะฉันกำลังจะกลับพอดีเลยเดี๋ยวก่อนสิเจนตอนนี้ผมก็ไม่มีใครแล้วอ่ะที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะเจนแม่ก็ไม่ผิดแม่ผิดคนเดียวแม่ยอมรับผิดคนเดียวกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะลูกหนูขอโทษนะคะแม่หนูทำตามที่แม่ขอไม่ได้หรอกค่ะเรื่องของหนูกับแมนมันจบไปแล้วค่ะแม่หนูผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาได้แล้วนะคะต่อจากนี้ไปเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับผมเคารพการตัดสินใจของคุณนะแล้วก็ขอบคุณคุณมากนะที่มาเยี่ยมแม่ผมเนี่ยแม่ขอโทษนะลูกแม่ก็ขอโทษแม่ด้วยแม่ผิดเองแม่ไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะคะหนูกับแม่เราคงทำบุญมาด้วยกันแค่นี้ค่ะแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะใช่ครับแม่อย่าไปคิดถึงมันเลยนะครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะครับแม่ตอนนี้แม่ต้องรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อนนะครับหนูกลับก่อนนะคะคุณแม่ไว้หนูจะมาเยี่ยมคุณแม่ใหม่นะคะคุณแม่หายไวๆนะคะอ